คุณผู้ชมคะพาคุณผู้ชมไปชัยภูมิค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความแตกตื่นให้กับคนในหมู่บ้านบ้านหลังสันมากเพราะว่าเขาอยู่บนเหมือนกับดอยสูงปรากฏว่าคุณยายท่านหนึ่งแกไปบ้านลูกหลานแล้วปล่อยให้ลูกชายมาทำกับข้าวระหว่างทำกับข้าวคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวดูนะเหมือนแก๊สมันรั่วแล้วอยู่ๆจังหวะที่รั่วลูกชายหนีออกไปแล้วนะนี่มันระเบิดขึ้นดูถังกระดงกระเด็นไม้เม้ยนี่ระวังน่าจะลนใส่หัวเอาแล้วไฟเนี่ยวอดบ้านไม่เหลืออะไรเลยค่ะไปยืนดูอะไรไกลไว้ล่ะสมชกก็รู้ว่าทางแก๊สอยู่ต้องไปยืนดูทางแก๊สทางแก๊สจะอยู่ไรใกล้ทางแก๊สแค่จ้าปันนี้ไม้ปันนี้ไม้ปะมันจะล่มมันจะล่มไปฝั่งไหนหัวมันลงไปหาปัญญาเนี่ยนะลงเยอะมากที่ใช่เออลงไปดูตัวหัวไอ้เสาไปนี่ก่อนปัญญาโอ้มันก็ได้โอ้ข้างๆนะมีนะแต่ไรมันเย็นอีกเออแต่แบบเราเครื่องมาตั้งไม่ได้ไม่ต้องเอาเครื่องไปตั้งมันจะล่มเสามันจะล่มไปทางไหนตอนนี้มันจะลงมาหาเราหรือมันจะลงไปฝั่งทางแม่ปัญญาโอ้ถ้าลงมากลางไม่เท่าไรโอ้ข่าวไปแล้วมันเอ็นมาทั้งนี้ใช่ไหมมันจะยุบกลางลงไปแล้วถ้ามันยุบกลางวอดทั้งหลังจริงๆคุณผู้ชมคะบ้านของคุณยายคำไม้ค่ะคุณยายบอกว่าถ้าเกิดฉันไม่ไปบ้านลูกหลานนะดูสิฉันอาจจะตายอยู่ในนั้นก็ได้เพราะมันแป๊บเดียวมันระเบิดแล้วมันไหม้ไปหมดทั้งหลังเลยไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลือเลยปรากฏว่าน่าจะมูลค่าความเสียหายร่วมๆแล้วก็น่าจะ 300,000 บาทคุณยายยกมือไหว้ขออมรินทร์เป็นสื่อกลางหน่อยมีลูกมีหลานต้องดูแล5ชีวิตแล้วทุกคนต้องอยู่ในบ้านหลังนี้ฉันไม่เหลืออะไรจริงๆก็ขอความช่วยเหลือกลางเนื้อใดกันมันเหลือนั่นใดแล้วลูกหลานก็หลายขอความช่วยเหลือมีหลานอยู่5คนจ้ะมีแต่คนหน่อยมีเหลืออีก2คนจ้ะขอความช่วยเหลือนะจ๊ะโอ้เดชะบุญคุณยายใช่เอาเป็นว่าเรายังมีชีวิตอยู่ทุกคนปลอดภัยเดี๋ยวค่อยสู้กันไปคุณยายเจ้าหน้าที่น่าจะรับทราบละเรื่องของเงินเรื่องของอะไรที่จะมาสร้างบ้านเนี่ยคือถ้ายังมีชีวิตมีแรงมาสู้ต่อไปได้อัปเดต34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ